ในห้วงนี้ร้านอาหารเวียดนามในหลายจังหวัดต่างเร่งมือทำบั๋นจึงหรือข้าวต้มยวนรับเทศกาลตรุษจีนใช้ไหว้เจ้าถือเป็นอาหารมงคลชาวเวียดนามครอบครัวชาวเวียดนามเชื้อสายจีนทุกบ้านต้องจัดหาข้าวต้มยวนให้สมาชิกในครัวเรือนรับประทานแขกเรือใครมาเยือนต้องจัดข้าวต้มยวนต้อนรับนายสฤทธิ์พลวิชิตวงศ์ผู้จัดการร้านหมูยอแม่ท้วนจังหวัดหนองคายบอกว่าใกล้จะถึงเทศกาลตรุษจีนแล้วปีนี้จะมีวันไหว้ตรงกับวันที่9กุมภาพันธ์2567พิธีการไหว้บรรพบุรุษไหว้เจ้าชาวจีนชาวเวียดนามก็จะคล้ายกันอาหารที่ใช้สำหรับไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษก็เหมือนกันซึ่งหนึ่งในนั้นจะเป็นบั๋นจึงหรือข้าวต้มยวนวัตถุดิบหลักคือข้าวเหนียวหมูถั่วเขียวซีกข้าวเหนียวเป็นสัญลักษณ์ของความแน่นแฟ้นหมูเป็นตัวแทนของความร่ำรวยเหลือกินเหลือใช้ถั่วเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์เมื่อนำวัตถุดิบมาปรุงด้วยเกลือและหอมเจียวแล้วห่อด้วยใบตองนำไปนึ่งด้วยวิธีดั้งเดิมด้วยการนึ่งฟืน16ชั่วโมงเสร็จแล้วจะได้บั๋นจึงที่หอมอร่อยอิ่มท้องนอกจากนี้การห่อข้าวต้มยวนจะมีวิธีห่อ2แบบคือแบบแท่งยาวและแบบสี่เหลี่ยมโดยเมื่อห่อแบบสี่เหลี่ยมกับอีกด้านจะเป็นสัญลักษณ์งานเต็ดหรือตุ๋ดเวียดนามนั่นเองในช่วงใกล้จะถึงตุ๋ดจีนทางร้านได้เปิดรับออเดอร์ข้าวต้มยวนส่วนใหญ่เป็นลูกค้าออนไลน์สั่งทำวันละ 150-200 ห่อห่อละประมาณ1กิโลกรัมราคาห่อละ180บาทช่วงนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นสั่งทำ3ห่อส่งฟรีโดยจะทำข้าวต้มยวนไส้ทะลักไปจนถึงวันตรุษจีนโดยปีที่ผ่านมาช่วงวันจ่ายเตรียมไหว้เจ้าจะขายได้วันละ 2,000 ห่อมีทั้งข้าวเหนียวขาวและข้าวเหนียวไรซ์เบอร์รี่